สวัสดีค่ะผู้ติดตามเพจ Facebook View A Thai นะคะวันนี้คุยข่าวรอบโลกกับ View A Thai ประจำวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563ตามเวลาประเทศไทยนะคะอยู่พร้อมกัน3คนค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันคุณรัตพลอ่อนสนิทและคุณจำเริญปานสมบูรณ์ร่วมคุยข่าวเช้านี้นะคะเริ่มต้นกันที่ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆในคณะทำงานของว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะซึ่งก็เริ่มเผยโผล่เข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้แล้วตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างคะคุณรัตพลคะใช่ครับว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนนะครับเริ่มวางตัวบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งสำคัญแล้วนะมีข่าวมาตั้งแต่ช่วงวีคเอนด์แล้วนะครับว่าตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศนั้นจะตกเป็นของแอนโทนีบลิงเคนนะฮะซึ่งเป็นคนที่ทำงานกับโจไบเดนมาใกล้ชิดนะทำงานมาตั้งแต่คลินตันแล้วให้กับพรรคเดโมแครตนะฮะนายแอนโทนีบลิงเคนวัย58ปีเนี่ยอยู่ในวงการการต่างประเทศของสหรัฐมานาน20ปีนะฮะซื่อต่างๆรายงานนะครับว่าเขาเป็นที่ปรึกษาของประธานว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนนะฮะแล้วก็เข้าสู่บทบาทสำคัญต่างๆของที่เป็นเกี่ยวข้องกับรัฐบาลอเมริกันนะฮะนายไบเดนเคยประกาศนะครับว่าสิ่งแรกที่ตนจะทำทันทีหลังจากเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ20มกราคมก็คือการนำสหรัฐนั้นเข้าสู่สนธิสัญญากรุงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกนะแล้วก็จะยกเลิกการถอนทหารสหรัฐออกจากองค์ถอนสหรัฐออกจากองค์การอนามัยโลกและยังพยายามที่จะกลับสู่ข้อตกลงการยับยั้งพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านอีกด้วยนะครับแอนโทนีบลิงเคนผู้ที่จะเป็นเจ้ากระทรวงต่างประเทศนั้นเคยทำงานให้กับอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันนะก่อนที่จะนั่งในตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแล้วก็รองที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติในสมัยอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะครับรวมทั้งยังเคยอยู่ในตำแหน่งผู้อำนวยการเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดโมแครตในคณะกรรมการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของวุฒิสภาสหรัฐในสมัยที่จอร์จ W. บุชเป็นประธานาธิบดีนะครับนอกจากนั้นนะยังมีรัฐมนตรีอีกหลายกระทรวงเลยที่ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนนั้นได้วางตัวบุคคลไปแล้วช่วงเมื่อสักครู่นี้เองก็ทราบว่าเจเน็ตเยเลนนั้นถูกทาบทามนะให้มานั่งเป็นรัฐมนตรีการคลังจะเป็นรัฐมนตรีคลังหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์สหรัฐคนอื่นนะฮะมาดูรายชื่อกันเพิ่มเติมอเลฮันโดมายาเกสนะฮะในตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือว่า Homeland Security นะฮะอาฟริลเฮนส์ในตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาตินะครับส่วนทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติคาดว่าจะตกเป็นของลินดาทอมัสกรีนฟิลด์ส่วนแจ็คซูลิแวนนี่ก็เป็นที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศของพรรคเดโมแครตมานานนะครับจะนั่งในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาตินะครับส่วนอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีที่เคยลงแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐด้วยเนี่ยถูกทาบทามให้เป็นผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีกิจการด้านสภาพภูมิอากาศครับคุณอธิการเรียกว่าดูรายชื่อแต่ละคนแล้วก็เป็นคนที่คุ้นเคยจริงๆนะคะถ้าไปติดตามการเมืองอเมริกันในช่วงยุคของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามานะคะเอามาต่อกันที่เรื่องราวของสหรัฐกันต่อเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐโรเบิร์ตโอไบรอันก็เดินทางไปที่2ประเทศในฝั่งเอเชียก็คือเวียดนามและฟิลิปปินส์นะคะโดยการเยือนดังกล่าวนั้นก็มีขึ้นหลังการไปเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ก็ต่างเชื่อว่านี่อาจจะเป็นการส่งสัญญาณที่แข็งกร้าวเกี่ยวกับจีนของรัฐบาลในปัจจุบันก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผู้บริหารในต้นปีหน้าเรื่องนี้ต้องให้คุณจำเริญช่วยอธิบายปัจจัยที่เกิดขึ้นด้วยค่ะครับก็เมื่อสักครู่คุณรัฐพลก็พูดถึงคนที่อยู่ในข่ายจะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งจะมีส่วนในเรื่องของการกำหนดนโยบายโดยเฉพาะนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลชุดใหม่แต่ว่าในรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการส่งสัญญาณที่จะตอกย้ำนโยบายเกี่ยวกับทางด้านเอเชียหรือนโยบายที่จะต้านอิทธิพลของจีนในเอเชียโดยการที่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโรเบิร์ตโอไบรอันเป็นที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐไปเยือนฟิลิปปินส์กับเวียดนามฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยเป็น2ประเทศในเอเชียที่มีกรณีพิพาทเรื่องดินแดนในทะเลจีนใต้กับจีนแล้วก็มีบทบาทอย่างแข็งขันที่ขึ้นมาคล้ายๆว่าค่อนข้างจะเปิดตัวมากกว่าประเทศอื่นนะครับประเทศ
พาดเรื่องดินแดนกับจีนก็มีอย่างเช่นมาเลเซียบรูไนแล้วก็ไต้หวันนะครับแต่ว่าเวียดนามฟิลิปปินส์เนี่ยจะมีท่าทีที่แบบค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็แข็งขันซึ่งโรเบิร์ตโอไบรอันก็ไปที่เวียดนามแล้วก็ได้พบกับนายกรัฐมนตรีของเวียดนามแล้วก็ย้ำยืนยันถึงเรื่องของความสนับสนุนของสหรัฐต่อเวียดนามที่จะให้มีเวียดนามที่เข้มแข็งมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองแล้วก็เป็นอิสระที่จะช่วยเกื้อหนุนต่อความมั่นคงระหว่างประเทศแล้วก็การเคารพหลักของกฎหมายนะครับงั้นถ้อยคำหรือเรื่องของการใช้คำว่าการเคารพหลักของกฎหมายเนี่ยก็เหมือนกับเป็นคีย์เวิร์ดที่ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเนี่ยใช้ในการพูดคุยกับประเทศในเอเชียแล้วก็พูดถึงเรื่องของการร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อที่จะแสดงให้เห็นถึงจุดแตกต่างระหว่างท่าทีของสหรัฐกับท่าทีของจีนซึ่งสหรัฐบอกว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือว่าเป็นการใช้อำนาจในทางที่ไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศในการขยายอิทธิพลทางทะเลแล้วก็อ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนต่างๆที่น่าสังเกตก็คือว่าการเยือนเอเชียของโอไบรอันครั้งนี้เนี่ยมีขึ้นหลังจากที่เดือนที่แล้วเนี่ยไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็เพิ่งไปเยือนเอเชียเพื่อที่จะพยายามสร้างกลุ่มพันธมิตรในเอเชียตั้งแต่ญี่ปุ่นจนถึงออสเตรเลียที่จะต้านการขยายอิทธิพลของจีนในทะเลจีนใต้เหมือนกันนะครับซึ่งในจุดนี้เนี่ยนักวิเคราะห์บางคนอย่างเช่นคุณคอลินโกจากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยีคอลยูนิเวอร์ซิตี้ในสิงคโปร์บอกว่าท่าทีเหล่านี้เป็นท่าทีของสหรัฐที่มีมานานแล้วล่ะแต่ว่าเป็นนัยยะแต่เพิ่งจะมาชัดเจนหรือว่าค่อนข้างจะแสดงออกอย่างแข็งกล้ามากขึ้นในยุคของประธานาธิบดีทรัมป์นี่เองนะครับทีนี้นักวิเคราะห์บางคนเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่าทีของรัฐบาลสหรัฐในเรื่องของจีนที่แข็งกล้าวเนี่ยได้แรงส่งมาจากความสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตกับพรรคริพับลิกันในสภาซึ่งเป็นการต่อเนื่องของนโยบายที่มีเรื่องของการแข่งขันทางด้านการค้าแล้วก็ด้านเทคโนโลยีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์บางคนเนี่ยกลับมองว่าถ้าไบเดนเข้ามาเนี่ยความสนใจในเรื่องของปัญหาในประเทศเนี่ยอาจจะมีมากกว่าอย่างน้อยในช่วงต้นๆของการเข้าดำรงตำแหน่งมากกว่าที่จะมาสนใจด้านเอเชียนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นความเห็นของนักวิเคราะห์ซึ่งอยู่ในเวียดนามเองอยู่ในโฮจิมินห์ซิตี้เองนะครับแต่ว่าอันนั้นก็เรียกว่าเป็นท่าทีที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์ต้องการจะส่งให้เห็นได้ชัดก่อนที่จะพ้นจากตำแหน่งไปแล้วจุดที่น่าสังเกตอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งก็มาจากมุมมองของนักวิเคราะห์อย่างเช่นคุณชอนคิงของบริษัทที่ปรึกษา Park Strategy ในนิวยอร์กบอกว่าในบรรดาประเทศพันธมิตรของสหรัฐในเอเชียที่มีท่าทีอย่างชัดเจนในเรื่องของการประเด็นข้อพิพาทกับจีนเนี่ยฟิลิปปินส์เนี่ยส่งสัญญาณที่ดูจะขัดแย้งในตัวเองเพราะว่าในขณะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยประชาชนหรือกองทัพของฟิลิปปินส์เนี่ยยังมีความโน้มเอียงเข้าข้างสหรัฐยังโปรอเมริกันมากนั้นเถอะแต่รัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตเต้เองเนี่ยดูจะส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันเพราะว่าเมื่อต้นปีเนี่ยรัฐบาลของประธานาธิบดีดูเตเต้ก็ขู่ว่าจะยกเลิกข้อตกลงการส่งทหารสหรัฐไปเยือนฟิลิปปินส์ที่เรียกว่า US Philippine Visiting Forces Agreement แต่เมื่อเดือนที่แล้วก็เพิ่งจะบอกว่าอ่ะตกลงจะต่อข้อตกลงนี้ออกไปเป็นระยะสั้นอีก6เดือนแล้วก็จะต่อเป็นครั้งที่2ยังก็นักวิเคราะห์ก็มองว่าฟิลิปปินส์เนี่ยยังเหมือนกับว่ายังมีท่าทีที่ส่งสัญญาณขัดแย้งกันว่ายังส่วนหนึ่งอาจจะต้องการความสนับสนุนของสหรัฐแต่อีกส่วนหนึ่งก็อยากจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างกับจีนบ้างหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นประเด็นที่นักวิเคราะห์มองไว้ในเรื่องนี้ครับคุณฤทธิการครับนั่นก็เป็นมุมมองการวิเคราะห์ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะเรายังอยู่กันที่ฝั่งเอเชียแต่ว่าเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวของประเทศไทยที่ต้องการการฟื้นฟูกันอย่างมากนะคะหลังจากวิกฤตโควิด19ตอนนี้เห็นมีข่าวที่ไม่สู้ดีเกี่ยวกับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวสำหรับชาวจีนที่เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยด้วยใช่ไหมคะคุณณัฐพงษ์คะครับธนาคาร HSBC Holding นะครับได้ทำสำรวจปรากฏว่าจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนที่เดิมเนี่ยเคยเป็นไทยตอนนี้ถูกแซงหน้านะฮะถูกบัลลังก์นี้ตกเป็นของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้นะฮะซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของจีนแซงไปเป็นอันดับหนึ่งนะฮะที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะว่าโควิด-19นั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เที่ยวบินต่างๆเนี่ยถูกแคนเซิลออกไปนะแล้วก็นักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยเนี่ยก็ยังไม่รู้สึกว่า
สบายใจนักที่จะเดินทางเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะไปง่ายๆใกล้ๆกับประเทศของตนเองนะคือถ้านอกเหนือจากฮ่องกงแล้วก็มาเก๊าเนี่ยญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยคือ2แหล่งท่องเที่ยวหลักที่ชาวจีนต้องการที่จะไปโดยการสำรวจครั้งนี้เนี่ยทำในช่วงสั้นๆ นะก็คือเดือนปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะแล้วก็พบว่าการจองผู้ที่จะเดินทางเนี่ยได้จองค่อนข้างล่วงหน้าระยะยาวพอสมควรซึ่งนักวิเคราะห์ก็มองว่าเป็นสัญญาณนะว่าคนเนี่ยเริ่มที่จะมองถึงการวางแผนนะไปเดินทางไปต่างประเทศไปเที่ยวต่างประเทศนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังพบด้วยนะว่าคนจะรู้สึกมั่นใจที่จะเดินทางไกลกว่านี้นะไกลกว่าประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเมื่อมีการผ่อนปรนมาตรการกักตัวอย่างน้อย6เดือนไปแล้วจากนี้รวมทั้งเรื่องของวัคซีนแน่นอนต้องมีวัคซีนใช้คนถึงจะรู้สึกปลอดภัยที่จะเดินทางไปไกลเพราะฉะนั้นแล้วนักวิเคราะห์ก็จึงมองนะครับว่าอย่างไรก็ตามสถานการณ์ตอนนี้ไม่ปกติแต่ว่าเริ่มเห็นว่ามีอุปสงค์แล้วนะที่จะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนใหญ่นะฮะของรายได้การท่องเที่ยวในหลายประเทศครับคุณอิทธิการก็ต้องเป็นประเด็นที่เราต้องติดตามกันใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องของประเด็นการท่องเที่ยวของชาวจีนที่จะกลับมาหาประเทศไทยได้เมื่อไหร่นั้นก็ต้องรอติดตามกันต่อนะคะขยับมาที่สถานการณ์ของโควิดกันนะคะเพราะว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนก็พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์นะคะบอกว่าจะทำงานร่วมกันในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงประเด็นการต่อสู้การรับมือการระบาดของโควิด-19 ด้วยนะคะโดยทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีท่าทีที่ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็บอกว่าทางประธานาธิบดีประธานาธิบดีไบเดนเนี่ยยังชื่นชมความสามารถของทางนิวซีแลนด์ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ด้วยนะคะขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีของนิวซีแลนด์ก็บอกด้วยว่าการได้แสดงความเห็นว่าการทำตามสิ่งที่นิวซีแลนด์ดำเนินการไปทั้งหมดนั้นถ้าเอาไปทำกับสหรัฐเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่ามันมีความแตกต่างทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆแต่ว่าความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างนิวซีแลนด์และสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นปัจจัยที่จะมีการแลกเปลี่ยนโนว์ฮาวความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการรับมือการระบาดของโควิดได้ดีนะคะนอกจากนี้ทั้งสองฝั่งก็ยังแสดงความหวังที่จะทำงานร่วมกันตั้งแต่การกระชับความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคีการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยรวมถึงการรักษาความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนะคะแต่อีกด้านนึงที่ต้องติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นช่วงสัปดาห์วันขอบคุณพระเจ้าในสหรัฐเพราะฉะนั้นก็ที่ทำเนียบขาวนะคะก็ยังคงสืบสานประเพณีแบบอเมริกันโอนลี่ก็คือประเพณีไถ่ชีวิตไก่งวงช่วงวันขอบเจ้านะคะซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารตามเวลาสหรัฐนะคะแล้วก็ทางทำเนียบขาวนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าไก่งวง2ตัวที่จะได้รับการไถ่ชีวิตในปีนี้นะคะมีชื่อว่าคอนกับคอปนะคะถ้าใครได้ฟังสำนวนก็คือคอนออนเดอะคอปนั่นเองเหมือนของอเมริกานะคะ2ไก่งวงนี้มาจากรัฐไอโอวาค่ะแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ก็ไปนอนพักผ่อนนะคะที่โรงแรมวิลเลจโฮเทลใกล้กับทำเนียบขาวเมื่อสุดสัปดาห์แล้วก็เมื่อวันจันทร์ก็มาเดินพรมแดงในงานแถลงข่าวไถ่ชีวิตไก่งวงเมื่อวันจันทร์ด้วยนะคะโดยทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะอาจจะเป็นผู้ทำพิธีไถ่ชีวิตไก่งวงแต่คือเขาไม่ได้ไถ่ทั้ง2ตัวพร้อมกันนะคะเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วก็มี2ไก่งวงนามว่า Bread and Butter ที่ได้รับการไถ่ชีวิตในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าแต่ว่าเขาจะต้องทำการโหวตโดยปีนี้ทำเนียบขาวก็คือจัดทำโพลด้วยตัวเองเลยนะคะให้ไปโหวตว่าจะให้ไถ่ชีวิตน้องคอนหรือว่าน้องคอฟดีนะคะก็ไปโหวตกันได้จนถึง11โมงเช้าตามเวลาสหรัฐในวันอังคารนั่นเองนะคะก็ต้องมาลุ้นกันว่าตกลงจะเป็นน้องคอนหรือน้องคอฟนะคะที่ได้รับการไถ่ชีวิตในวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้นะคะเอาละค่ะมาต่อเรื่องความคืบหน้าของการพัฒนาวัคซีนโควิด-19 ดีกว่าให้คุณจำเริญช่วยอัปเดตกันหน่อยค่ะโอเคก็การต่อสู้ระหว่างวัคซีนกับโควิด-19 ยก1แกงก็ดูเหมือนกับไฟเซอร์จะชนะไปประมาณผลประสิทธิผล 90% แกงยก2โมเดอร์นาก็ได้ผลมาเหมือนกัน 90% ตอนนี้แกงยก3ก็เริ่มมีข่าวดี AstraZeneca นะครับเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ว่าผลการทดสอบวัคซีนโควิด-19 ในอังกฤษบราซิลแสดงว่ามีอัตราความสำเร็จในระดับสูง2ชุดชุดแรกได้ผล 90% ชุดที่2ได้ผลเฉลี่ย 70% นั้นก็เป็นข่าวค่อนข้างดีสำหรับวงการวิทยาศาสตร์ว่า
มีผลการทดลองวัคซีนโควิด19เนี่ยจาก3บริษัทใหญ่ซึ่งอยู่ในระดับแนวหน้าเนี่ยติดต่อกันในระดับสูงทีเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นความหวังได้ว่าน่าจะมีเครื่องมือหรือว่ามาตรการที่จะมาช่วยในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโดยศาสตราจารย์แอนดรูว์ พอลลาร์ดหัวหน้าคณะผู้ตรวจสอบโครงการทดสอบวัคซีนของออกซฟอร์ดของอังกฤษบอกว่าผลการทดสอบครั้งนี้แสดงว่าเรามีวัคซีนที่มีประสิทธิผลสูงที่จะสามารถช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้จำนวนมากได้จากเรื่องนี้เนี่ยหลายประเทศก็กำลังเตรียมวางแผนละว่าจะแจกจ่ายวัคซีนอย่างไรให้ไปถึงกลุ่มประชากรโดยตอนนี้ในสหรัฐและก็ในยุโรปก็มีข่าวว่ากำลังจะเตรียมฉีดวัคซีนเข็มแรกให้กับประชาชนบางส่วนได้ในเดือนธันวาหรือภายในสิ้นปีนี้แน่นอนกลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มฟรอนต์ไลน์หรือว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยหรือว่าคนที่อยู่ในสถานดูแลคนชราหรือผู้มีที่ปัจจัยเสี่ยงก็จะเป็นกลุ่มแรกที่จะได้วัคซีนนะครับซึ่งก็คาดว่ากลุ่มแรกเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่ได้วัคซีนก่อนวัคซีนเนี่ยต้องใช้2เข็มแล้วหลังจากนั้นก็เท่าที่มีการคาดคะเนก็คิดว่าประมาณช่วงไตรมาสแรกหรือไตรมาสที่2เนี่ยก็จะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนไปถึงคนประชากรกลุ่มทั่วไปได้อย่างไรก็ตามที่สำคัญก็คือว่าการจะสร้างภูมิคุ้มกันหมู่หรือว่า herd immunity ขึ้นมาเนี่ยจะต้องมีคนที่สมัครใจได้รับวัคซีนในเปอร์เซ็นต์ที่มากพออย่างน้อยประมาณ 60% ผลการสำรวจของ Ipsos เมื่อไม่นานมานี้บอกว่าประชากรโลกนะครับที่บอกว่ามีความยินดีหรือว่าเต็มใจจะรับวัคซีนเนี่ยเมื่อช่วงกลางปีหรือฤดูร้อนเนี่ย 77% บอกว่ายินดีจะได้วัคซีนแต่ตอนนี้กับตัวเลขนี้กลับลดลงเหลือ 73% ว่าพร้อมที่จะรับวัคซีนอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเหตุผลในเรื่องของความสมัครใจที่ลดลงที่จะรับวัคซีนเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่ว่าก็ต้องจับตาตัวนี้เพราะว่าเจ้าที่สาธารณสุขก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยความสำเร็จของวัคซีนมันอยู่ที่ความสมัครใจของคนที่จะรับวัคซีนด้วยครับเป็นเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็ความพร้อมยินยอมพร้อมใจในการเข้ารับวัคซีนด้วยจะทำให้เราผ่านจุดนี้ไปได้นะคะกลับมาที่สหรัฐอเมริกาซึ่งก็เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตโควิด-19 กันเหมือนเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดคุยกันว่าอุตสาหกรรมการบินในอเมริกาเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบและอาจจะซึมยาวเลยเพราะว่าไม่ว่าจะมีเทศกาลไหนเข้ามาโควิดก็เหมือนจะเข้ามาขวางเรื่องของการบินนะคะแต่ปรากฏว่ามีรายงานล่าสุดบอกว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคนอเมริกันโดยสารเครื่องบินไปมากกว่า1ล้านคนต่อวันนะคะในช่วงสัปดาห์ก่อนมาขอบคุณพระเจ้าซึ่งเป็นตัวเลขที่เราก็ตกใจกันเหมือนกันเพราะว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่ารายงานจาก New York Times นะคะและ Huffington Post บอกว่าคนอเมริกันเนี่ยเดินผ่านจุดตรวจที่สนามบินต่างๆทั่วประเทศเฉลี่ยมากกว่าวันละ1ล้านคนตลอด3วันที่ผ่านมานะคะตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันอาทิตย์เพื่อกลับไปหาครอบครัวในช่วง Thanksgiving นะคะแล้วก็เป็นการขัดกับคำแนะนำของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐแม้ว่าเลขดังกล่าวเนี่ยจะปรับลดลงครึ่งนึงเมื่อเทียบกับเทศกาลขอบคุณพระเจ้าเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นการดีดตัวขึ้นมากกว่า 50% เมื่อเทียบกับฤดูใบไม้ผลิปีนี้นะคะและมีรายงานต่อด้วยว่าช่วงวันศุกร์และวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยทาง TSA ตรวจผู้โดยสารเครื่องบินตามสนามบินต่างๆเนี่ยมากกว่า2ล้านคนเช่นกันนะคะเรื่องนี้ก็ทางผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขก็ต่างเตือนว่าผู้ที่เดินทางทางอากาศเนี่ยอาจมีโอกาสติดเชื้อหรือแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสได้หลายช่องทางรวมทั้งมีโอกาสที่จะไปสัมผัสพื้นผิวต่างๆตามสนามบินได้นั่นเองนะคะแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะทาง CDC และนายแพทย์แอนโทนีฟาวชีก็ออกมาเตือนว่าการที่มีผู้คนจำนวนมากเดินทางผ่านสนามบินในช่วงเทศกาลปลายปีนี้เนี่ยอาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้การระบาดของโควิดในอเมริกาเนี่ยรุนยิ่งขึ้นนะคะเช็คตัวเลขล่าสุดค่ะจากมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อวันจันทร์ก็ระบุนะคะว่าผู้ติดเชื้อโควิดในอเมริกาเนี่ยมากกว่า12ล้าน2แสนคนแล้วนะคะและผู้เสียชีวิตก็มากกว่า 256,000 คนด้วยกันนะคะก็กินไก่งวงกันอย่างวันๆทีเดียวในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเอาไปส่งท้ายวันนี้อีกหนึ่งการเดินทางแต่เป็นการเดินทางใกล้ออกไปหน่อยก็คือภารกิจไปสู่ดวงจันทร์นะคะแต่ว่านักวิจัยเนี่ยมีผลการศึกษาที่ค่อนข้างน่ากังวลเกี่ยวกับรังสีของดวงจันทร์ที่อาจจะเป็นอันตรายต่อนักบินอวกาศใช่ไหมคะคุณรัฐพลคะครับนักวิจัยของจีนกับเยอรมันได้ทำการสำรวจครั้งนี้เกี่ยวกับวัดรังสีนะฮะของดวงจันทร์แล้วปรากฏว่าเขาบอกว่ามีความรุนแรงกว่ารังสีที่สถานีอวกาศนานาชาติ 2-3 เท่านะเพราะฉะนั้นรังสีจากดวงจันทร์เนี่ย
นักวิจัยบอกว่ามีความเป็นอันตรายซึ่งข่าวนี้เนี่ยเกิดขึ้นพร้อมกับที่รัฐบาลหลายประเทศนะมีแผนที่จะส่งนักบินอวกาศไปที่ดวงจันทร์รวมทั้ง NASA ของสหรัฐเองเนี่ยก็มีแผนที่จะส่งนักอวกาศหญิงคนแรกแล้วก็นักอวกาศชายคนต่อไปเนี่ยสำรวจดวงจันทร์อีก4ปีจากนี้นะฮะแล้วก็ยังมีประเทศอื่นๆอีกด้วยแถมสหรัฐเนี่ยยังจะตั้งฐานระยะยาวบนดวงจันทร์มีแผนว่าอย่างนั้นปี2571นะฮะปกติแล้วเนี่ยรังสีจากอวกาศนะฮะรังสีจากดวงดาวต่างๆเนี่ยมีความเสี่ยงต่อคนก็คืออาจจะทำให้มีความเสี่ยงกับมะเร็งนะนอกจากนั้นยังมีโรคอื่นๆด้วยงานวิจัยชิ้นนี้บอกว่าถ้าสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ณสภาพปัจจุบันเนี่ยก็ยังคงที่จะส่งนักบินอวกาศไปทำงานได้แต่ว่าระยะเวลาที่ปลอดภัยเนี่ยอยากจะกำหนดไว้สัก2เดือนนะส่วนที่อยู่ที่ถ้าจะไปตั้งฐานบนดวงจันทร์แล้วเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้ดินที่มีความหนาอย่างน้อย80เซนติเมตรในการสร้างสถานีนั่นก็จะช่วยป้องกันรังสีจากดวงจันทร์ได้นะนั่นก็เป็นเรื่องราวนะฮะสั้นๆเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ของรังสีจากดวงจันทร์ครับคุณนิติการถ้าใครอยากจะไปอ่านรายละเอียดเต็มๆเกี่ยวกับเรื่องนี้รวมถึงข่าวสารต่างๆที่เราได้นำเสนอกันมานะคะก็ไปติดตามได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะคะแล้วก็ทุกช่องทางของ VOA Thai Facebook Instagram Twitter และ YouTube ในเพจ VOA Thai ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเรา3คนต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ